สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมก๊อปไรเดอร์และช่องของผมรีวิวแบบรีบๆวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวมารอดูครับฮัลโหลจาวิสโอเพนเดอะแมสสวัสดีครับกลับมาพบกับผมก๊อปไรเดอร์และช่องของผมรีวิวแบบรีบๆครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอะไรท่านผู้ชมคงเดาได้กันใช่ไหมครับผมและตอนนี้นะครับด้านหลังผมนี่คือคลังแสงครับนี่ครับอ้าวผิดคิวครับเฮียคิงแต่ท่านผู้ชมสงสัยแล้วสิว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรแน่นอนในหัวผมมีอะไรล่ะก็คืออันนี้แหละไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโคสเดอะแมสสตาร์ทคอมแบทโหมดยัสไซมาเซยัสเปสรุปนี่เรามารีวิวร้านอาหารหรือว่าของเล่นครับเนี่ยเฮ้ยของเล่นเลยครับพี่ก๊อฟเห็นหน้าเฮียคิงก็ต้องรู้นะของเล่นนี่เนาะเฮียคิงจะไปขายเกาเหลาได้ไงไม่ได้จะไปขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ไม่ได้ช่วงนี้ตกงานเมื่อกี้ไลฟ์สาระกันไปแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่บ้านเฮียคิงแล้วแน่นอนครับสิ่งที่เราจะต้องรีวิวก็คือสิ่งที่เฮียคิงมีนั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งในสุดยอดโมเดลที่เรียกว่าเป็นตัวที่ราคาเรียกว่าสูงเนาะราคาสูงแล้วมันก็สวยด้วยเกิดมาขนาดอยากรู้แล้วสิท่านผู้ชมมาไม่ต้องเสียเวลาตันเต้เฮ้ยหายไปไหนวะอุ้ยเอาใครแว่นขโมยไปวะSuit-Up อยู่นี่ให้ดู Suit-Up ได้ความพิเศษคืออะไรครับตัวนี้ความพิเศษนะครับจริงๆมันก็พิเศษสักตัวแต่จะบอกว่ามันก็เป็นค่อนข้างเป็นตัวคลาสสิกสำหรับคนเล่น Ironman ก็จะเป็น Mark 1ถึง Mark 7ที่จะเป็นตัวคลาสสิกแล้วตัวนี้มันมี Suit-Up ซึ่งมันก็จะค่อนข้างสวยงามเพราะมันจะดูมีความเมคานิกนะเมคานิกตัวนี้เป็น Diecast ด้วยใช่มั้ย Diecast ครับตัวนี้เป็น Diecast อันนี้เป็น Diecast อันนี้เฮียคิงคอนเฟิร์มครับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าใครอยากเล่นไอรอนแมนควรต้องมีถ้าคุณมีทุนทรัพย์และมีที่วางถ้าสมมติว่านักสะสมจะซื้อไปเนี่ยครับเขาควรจะมีที่วางประมาณเท่าไหร่ครับพี่หมอประมาณอย่างน้อย45เซนนะครับเพราะมันจะใหญ่มากค่อนข้างใหญ่45เซนสูงก็40-50เซนได้สูงประมาณนี้เพราะมันจะมีหัวของสุดท้ายอีก45-50เซนโดยประมาณเอาเรื่องครับท่านผู้ชมก็ค่อนข้างกินพื้นที่แต่สวยยอมรับเลยว่าสวยมากราคาครับผมราคาในตลาดเป็นไงบ้างตัวนี้ราคาจริงราคาพีมันอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 20,000 นะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ 19,800 หรือเปล่าประมาณเนี้ยแต่ว่าราคาในตลาดเนี่ยก็พุ่งไปที่ประมาณสัก 27,000 ถึง 28,000 โดยประมาณปีไปครับ30,000บวกลบก็ประมาณนั้นก็ได้แต่จริงมันไม่ถึงหรอกประมาณเนี้ยแต่ว่าราคาที่อยู่ตลาดก็มา 27,28,000 หรือประมาณเนี้ยไม่น่าเกินเนี้ยประมาณเนี้ยครับฉันถามในมุมมองของคอลเลกเตอร์ท่านหนึ่งนะฮะพี่มอสคิดเห็นไงกับตัวนี้ฮะจุดดีจุดเด่นแล้วก็มันควรจะเก็บไหมตัวนี้ควรจะเก็บไหมถ้าชอบไอรอนแมนก็น่าจะมีสักตัวนะติดไว้เพราะว่ามันก็แตกต่างจากตัวอื่นเยอะคือมันมีสุดอัพแหละที่ทำให้ดูดีขึ้นมาประมาณนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของบอดี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกมันก็เป็นประมาณนี้มันก็จะพัฒนามาจากไอ้มาร์ค3มาร์ค3แล้วก็เป็นมาร์ค4นี่ก็จะเป็นความคลาสสิกของมันของตัวมันเนี่ยมันก็นะเป็นจุดกำเนิดของไอรอนแมนมาร์ค3ที่เป็นแบบสีแดงเต็มตัวประมาณนี้ครับแล้วก็ผมเสริมนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้ตัวนี้มันจะมีอีกเวอร์ชันใช่ไหมพี่มอสที่เป็นนีออนอ๋อนีออนเทคเป็น MK4 นีออนเทคอันนี้ก็ราคาน่าจะพอๆเนาะราคาที่ 29,500 โดยประมาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีนึงแต่ผมพูดในมุมมองของผมนะผมว่าตัวเนี้ยน่าซื้อกว่าเพราะว่ามันเป็นฉากจำในหนังเนาะตอนต้นไอรอนแมนใช่ไหมในไอรอนแมน2งานสตาร์เอ็กโปที่เปิดตัว
อันนี้ท่านผู้ชมสวยเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นไหมนี่สูตรนี่น่าจะตรงใช่ไหมฮะตรงเลยครับสูตรตรงเลยตรงเลยแล้วก็ทำมืออย่างนี้เดี๋ยวนั่งนี่โทนี่สตาร์ฟเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆสูตรยับครับสูตรยับแล้วก็มีสูตรอัพใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสาวๆเต็มเวทีการแสดงเอ็กโปถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็ลองไปย้อนดูในหนังกันนะฮะให้พี่มอสบอกก่อนว่ามันมีจุดขยับยังไงบ้างครับตัวนี้เยอะเลยจุดขยับนี่ครับแขนดึงแขนก่อนใครที่เป็นมือใหม่นิดนึงนะฮะคือด้วยความว่ามันเป็นไดแคสต์มันแน่นมากไม่ต้องกลัวมันหักนะเพราะว่ามันก็แข็งแรงในระดับนึงอยู่แล้วก็อย่างเงี้ยครับเปิดข้างหลังได้ข้างหน้าแล้วก็เปิดด้านหลังแบบนี้เปิดหน้าอกงานมาสักครู่นะครับสักครู่นะงานมาสเตอร์พีคแน่นๆนี่ก็คือแมทที่เรียกคร่าวๆเนาะที่มันทำได้แล้วก็หน้าอกแต่หน้าอกนั้นใส่ไปดีกว่ามันจะเท่กว่าโอเคอันนี้คือจุดนี่งานสเกล1ต่อ6นะครับย้ำ1ต่อ6นี่ต้องบอกตามตรงว่าทำยากไหมครับพี่มอสเนาะถือว่ายากเนาะมันสเกลเล็กยากไหมผมไม่เคยทำคุณลองดูสิมันมีกลไกแมคคลิกนะมันไม่ใช่แบบว่าพลาสติกโง่ๆที่เราเห็นแบบว่าตามตลาดนั้นนะเนี่ยคุณดูเนี่ยข้างในมันมีเนี่ยดูดิมันมีกลไกมีและการลงสีเนี่ยถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่สีถลอกนะย้ำมันเป็นสีที่เขาทำมาให้มันให้มันเหมือนว่าผ่านการใช้งานอะไรอย่างนี้เป็นดาเมจเป็นลายแบบลายเหล็กเห็นไหมแล้วเปิดด้านข้างได้ด้วยนี่ไม่มีช่องไหนดีเท่าช่องเราแล้วรีวิวแบบว่าบ้านๆเลยให้ท่านผู้ชมดูเลยไม่ต้องพิธีรีตองนี่อ่ะมาแล้วทีนี้เราดูตัวไปแล้วคร่าวๆเดี๋ยวเราดูอัคเซสซอรี่มันบ้างว่าตัวนี้มันให้อะไรมาแล้วมันคุ้มไหมกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายไปเกือบ 30,000 เนี่ยนะดูกันครับผมที่ผมจะรีวิวก็คือผมจะรีวิวตรงที่ว่ามันมีพร็อพนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันมีกล่องโดนัทด้วยนี่น่ารักมากเลยใครที่เป็นแฟนแบบพวกของจิ๋วๆนะผมว่าเห็นพวกนี้กรี๊ดแน่นอนนี่ดูมีแก้วกาแฟด้วยดิน่ารักอ่ะเห็นแล้วแบบผมว่านี่เป็นเสน่ห์ตุกของตัวนี้นะมันมีโดนัทด้วยนี่ใส่แว่นใส่แว่นโชว์อันนี้ก็จะเป็นฉากในหนังตอนที่เขาไปนอนในดูโดนัทใช่ไหมฮะแว่นนี้เห็นไหมมันทุกอย่างนี่ไม่ใช่ว่าเขาทำมาแบบโกโก้นะเขาเรียนแบบมาจากตัวหนังด้วยนะนี่ฮะถือโดนัทจำลองมาจากในหนังให้เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนในหนังเลยนะของสะสมของเรานี่ดูเพื่อก็คือตามชื่อครับ MMS Masterpiece Movie Series ก็ต้อง Masterpiece ตามนี่ดูเนี่ยถือกาแฟถือแว่นมีกล่องโดนัทโดนัทหน่อยไหมโดนัทหน่อยไหมกล่องเปิดกล่องโดนัทมามีโดนัทนะครับไม่มีว่ะไปไหนเอาโดนัทไม่มีโดนัทอยู่นี่โดนัทอ่ะถ่านที่หมดอายุแล้วช่างแม่งเถอะเฮ้ยโอถ่านนี่เทพเลยนะถ่านเทพของฮอตทอยนี่สุดยอดคุณภาพดีมากดีแล้วจนพังคากล่องตีว่าหมดอายุทุกกล่องเดี๋ยวเราจะให้ดูอินเสิร์ตกันชัดๆอีกทีนึงนะฮะอันนี้ให้ดูเป็นคร่าวๆเรียวๆไปก่อนนี่เห็นมั้ยนี่เค้ามีชิ้นหลายชิ้นเลยดิอันนี้รู้สึกจะเป็นจรวดไหล่นี่ท่านผู้ชมดูสิอันนี้น่าจะเป็นจรวดอีกข้างนึงใช่ซ้ายขวาบอกตรงครับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มครับใครที่คิดจะซื้อไอรอนแมนพี่คิดว่ามันจะเป็นตัวจบได้มั้ยตัวเนี้ยโอ้ตัวจบเหรอสําหรับไอรอนแมนพี่ว่าไม่เคยมีนะถ้าคนเล่นรายเนี้ยไม่เคยมีคำว่าจบนะคำถามนี้ก็ใครที่จะถามก็ไม่ต้องถามนะครับก็คำตอบมันก็อยู่ในนี้แล้วเตรียมเงินไว้อย่างเดียวพอครับผมแต่เอาสั้นๆลายนี้นะโอเคแต่เอาสั้นๆผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าใครอยากได้คุ้มค่าการสะสมทุกคำนี้เลยคุ้มค่าการสะสมคุ้มกับมาร์ค85มั้ยมาร์ค85มันคนละรายการนี้แม่งไม่มีสาระเลยแบบทุกอย่างแม่งแป๊บนึงก็คอแห้งกินน้ำก่อนโอ้โหเก๊กฮวยเก๊กฮวยพูดเยอะคอแห้งตอนนี้นะครับเราก็ประกอบสูตรอัพเสร็จแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับด้านหน้าของผมนี่คือโอ้โหมันอลังการมากเลยนะบอกเลยขนาดนี่ใหญ่นี่นะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดู
ดูสิแม่งเจ๋งว่ะโหสุดยอดเลยเนี่ยถ้าอยากจะเข้านะผมบอกเลยเข้าตัวเนี้ยจบจบแค่เดือนนี้แล้วอีกเดือนนึงก็ตัวใหม่รอเล่นก็น่าเสียดายนะครับเราอาจจะไม่ได้ใส่ถ่านให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มีอายุค่อนข้างหลายปีแล้วก็ถ่านเนี่ยมันเสื่อมสภาพหมดแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะจริงๆตัวนี้มันสามารถเปิดไฟที่ตาที่หน้าอกแล้วก็ที่มือได้นะครับผมท่านผู้ชมก็เสพแบบนี้ไปก่อนแล้วครับโหมดที่ไม่มีไฟกันคิดซะว่าไอรอนแมนมันก็จินตนาการเอาแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้จะทำไงก็ถ่านมันหมดแล้วเนาะอ่ะและนี่ก็คือเบื้องต้นนะฮะเนี่ยพอเวลาเอามันมาใส่กับสูตรอัพแล้วดูสิโอ้โหต้องบอกคำหนึ่งเลยนะครับว่าดีเทลดีมากยังกระถอดมาจากในหนังเลยดีกว่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ให้เรามารีวิวนะครับผมข้าวเกียบเผ็ดหอมตาเมจังใช่ข้าวเกียบที่ไม่มีใครข้าวเกียบเห็ดหอมตาเมจังเนี่ยเป็นข้าวเกียบที่ทำจากเห็ดหอม 100% นะครับคนทานเจก็สามารถทานได้คนที่ไม่เคยทานรู้สึกไงครับอันนี้รีวิวอร่อยดีครับอร่อยดีใช้ได้ครับรสชาติดีกลมกล่อมแฟนผมยังชอบเลยนะจริงแฟนผมชอบนะแต่ผมต้องถามว่าข้าวเกี๊ยวอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยข้าวเกี๊ยวที่ผมขายครับอ๋อเขาขายด้วยเหรอใช่ก็นี่ไงข้าวเกี๊ยวผมขายยอดสุดยอดสุดยอดนี่ไปซื้อมาจากตลาดเลยนะอ๋อใช่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาโขกราคาพี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับก็ทักมาได้อินบ็อกซ์มาได้แอดมินพร้อมตอบ24ชั่วโมงครับลองเปิดใจให้กับข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมตาเมจังดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าความสุขของท่านเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอร่อยนะอร่อยๆครับอร่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและนี่คือการรีวิว Hot Toy Mark 4 Suit Up นะครับผมแล้ววันนี้ผมกอล์ฟไซเดอร์และเฮียคิงก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปต่อไปผมและเฮียคิงจะไปทำอะไรไปรีวิวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนหรือยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมและเฮียคิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายและด้านหน้าของผมนะครับก็คือตัวนี้อ้าวเฮ้ยไม่ใช่ไงว่ะโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เอามาทำไมเนี่ยอ๋อพอดีน้องบอลน้องบอลให้มาบอลไหนอ่ะบอลโสพลป่ะใช่น้องบอลโสพลกลุ่มฮอตทอยใช่แล้วโอ้ยที่ชอบหลอกขายของอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอเล่นนะครับรอเล่นรอเล่นพ่อค้าพ่อค้านิสัยดีพ่อค้านิสัยดีผมนี่เป็นหนึ่งในลูกค้าเขานะครับน้องบอลสวัสดีครับโอ้โหยูทูบเบอร์ท่านนึงยูทูบเบอร์สวยงามมันอลังการคอลเลคชันของผมโอ้นี่เอเนลโอ้เนี่ยตรงบันไดนี่ครับมีแบบิกโอ้โหโอ้เป็นไงนี่ดูดูดูโอ้โหว้าอะไรอ่ะ